สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำการตรวจสอบตู้ MDB เบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องให้กับเพื่อนๆครับแผงเมนสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำนะครับหรือตู้ MDB ก็จะเป็นตู้เมนไฟฟ้าหลักของอาคารครับที่รับไฟฟ้ามาจากมิเตอร์ของการไฟฟ้าในระบบ3เฟสและกระจายไปยังตู้ไฟฟ้าย่อยตามจุดต่างๆของอาคารที่มีการใช้ไฟฟ้าครับที่หน้าตู้ MDB นะครับก็จะมีหลอดไฟที่ใช้แสดงสถานะครับและมีเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าพื้นฐานนะครับเช่นโวลต์มิเตอร์และโวลต์ซิเล็กเตอร์ที่ใช้วัดค่าแรงดันไฟฟ้าครับและมีแอมมิเตอร์นะครับและแอมซิเล็กเตอร์ที่ใช้วัดค่ากระแสไฟฟ้าครับซึ่งตู้ MDB ในรุ่นใหม่ๆนะครับก็จะใช้หลอด LED ที่ใช้แสดงสถานะครับและดิจิตอลมิเตอร์โดยหลอด L1 นะครับจะแสดงสถานะไฟฟ้าเฟสที่1หรือเฟส R ครับหลอด L2 แสดงสถานะไฟฟ้าเฟสที่2หรือเฟส S ครับและหลอด L3 แสดงสถานะไฟฟ้าเฟสที่3หรือเฟส T ครับและที่ตู้ MDB นะครับก็จะมีเมนสกิตเบรกเกอร์และเซอร์กิตเบรกเกอร์ย่อยที่จะควบคุมไฟฟ้าย่อยตามจุดต่างๆครับการวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับก็จะวัดได้2แบบนะครับคือการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสกับเฟสและการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสเทียบกับนิวทรัลครับเริ่มต้นกับการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสกับเฟสก่อนนะครับที่โวลต์ซิเล็กเตอร์ก็จะมีตำแหน่ง RS คือการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส R และเฟส S ครับและตำแหน่ง ST นะครับคือการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส S กับเฟส T ครับและตำแหน่ง TR นะครับคือการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส T กับเฟส R ครับในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าปกตินะครับควรมีค่าอยู่ที่380ถึง400โวลต์ครับสำหรับตู้ที่ติดตั้งดิจิตอลมิเตอร์นะครับให้เลือกมาที่โหมดวัดแรงดันไฟฟ้าโดยจะแสดงตัวอักษร V ครับแล้วสังเกตดูที่เฟส L1 L2 และ L3 ว่ามีแรงดันไฟฟ้าระหว่าง380ถึง400โวลต์หรือไม่ครับถ้ามีค่าดังกล่าวนะครับแสดงว่าแรงดันไฟฟ้ามาปกติครบทั้ง3เฟสครับต่อไปก็จะเป็นการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสเทียบกับนิวทรัลนะครับที่โวลต์ซิเล็กเตอร์ก็จะมีตำแหน่ง RN คือการวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส R เทียบกับนิวทรัลครับและตำแหน่ง SN คือวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส S เทียบกับนิวทรัลครับและตำแหน่ง TN คือวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส T เทียบกับนิวทรัลครับในสภาวะที่แรงดันไฟฟ้าปกตินะครับควรมีค่าแรงดันไฟฟ้าอยู่ที่220ถึง240โวลต์ครับและสำหรับตู้ MDB ที่ติดตั้งดิจิตอลมิเตอร์นะครับก็ควรมีค่าแรงดันไฟฟ้าเดียวกันครับและตำแหน่งที่เป็นตัวอักษร O นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ไม่มีการวัดค่าแรงดันไฟฟ้าครับในการวัดค่ากระแสไฟฟ้านะครับโดยการบิดแอมป์ซิเล็กเตอร์มาในตำแหน่งเลข1ก็จะเป็นการวัดกระแสไฟฟ้าในเฟสที่1หรือเฟส R ครับและตำแหน่งเลข2ก็จะเป็นการวัดกระแสไฟฟ้าในเฟสที่2หรือเฟส S ครับและตำแหน่งเลข3ก็จะเป็นการวัดกระแสในเฟสที่3หรือเฟส T ครับและตำแหน่งเลข0นะครับก็จะเป็นตำแหน่งที่ไม่มีการวัดค่ากระแสไฟฟ้าครับสำหรับตู้ MDB ที่ติดตั้งดิจิตอลมิเตอร์นะครับก็เลือกมาโหมดที่ตัวอักษร A หมายถึงการอ่านค่ากระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปร์ครับตัวอักษร KW นะครับก็คือกำลังไฟฟ้ามีหน่วยเป็นกิโลวัตต์ครับกรณีที่มาตรวจสอบหน้าตู้ MDB นะครับแล้วพบว่าหลอด LED ที่แสดงสถานะหลอดใดหลอด1นั้นดับจากตัวอย่างนะครับหลอดไฟ LED ในสถานะเฟสที่1นั้นดับให้สังเกตที่ดิจิตอลมิเตอร์ที่หน้าตู้นะครับในโหมดวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสโดยอักษรตัวย่อจะเป็นตัวอักษร V แล้วสังเกตดูที่เฟส L1 L2 และ L3 ว่ามีแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสมีค่าระหว่าง380ถึง400โวลต์หรือไม่ครับ
การบิดวนซิเล็กเตอร์เพื่อวัดค่าแรงดันไฟฟ้านะครับว่ามีค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่าง380ถึง400โวลต์หรือไม่ครับถ้ามีค่าดังกล่าวนะครับแสดงว่าไฟฟ้ามาปกติทั้ง3เฟสครับแต่หลอดไฟ LED นั้นอาจจะขาดครับแนะนำให้ทำการเปลี่ยนหลอดไฟแสดงสถานะใหม่ครับแต่ถ้าหลอดไฟแสดงสถานะ L1 ดับและที่ดิจิตอลมิเตอร์แรงดันไฟฟ้า L1 แสดงค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสประมาณ180ถึง200โวลต์หรือการบิดโวลต์ซิเล็กเตอร์นะครับวัดแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟสเทียบกับนิวทรัลที่ตำแหน่ง RN และพบว่าแรงดันไฟฟ้าที่อ่านได้นั้นต่ำกว่า230โวลต์แสดงว่าไฟฟ้าในเฟส R หรือเฟสที่1นั้นอาจจะดับหรือแรงดันไฟฟ้าตกครับให้ทำการออฟสกิตเบรกเกอร์ลูกย่อยทั้งหมดก่อนนะครับแล้วจึงออฟเมนสกิตเบรกเกอร์ครับหลังจากนั้นนะครับให้แจ้งการไฟฟ้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบทันทีครับแต่ถ้าที่ตู้ MDB นะครับมีการติดตั้งเฟสโปรเทคชั่นเมื่อระบบไฟฟ้าเฟสใดเฟส1นั้นเกิดดับนะครับอุปกรณ์ตัวนี้จะสั่งให้เมนสกิตเบรกเกอร์นั้นทริปครับและเมื่อไฟฟ้ามาปกติครบทั้ง3เฟสหลอดไฟแสดงสถานะครบทุกหลอดและดิจิตอลมิเตอร์มีค่าแรงดันไฟฟ้าระหว่างเฟส380ถึง400โวลต์ให้ทำการออนเมนสกิตเบรกเกอร์ขึ้นก่อนนะครับแล้วจึงออนสกิตเบรกเกอร์ลูกย่อยขึ้นซึ่งขั้นตอนการเปิดสกิตเบรกเกอร์นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในขั้นตอนต่อไปครับแต่ถ้าที่ตู้ MDB นะครับไฟแสดงสถานะปกติและดิจิตอลมิเตอร์แสดงแรงดันไฟฟ้าปกติและเมนสกิตเบรกเกอร์อยู่ในสถานะออนปกตินะครับและอาจจะมีสกิตเบรกเกอร์ย่อยลูกใดลูกหนึ่งนะครับอยู่ในสถานะทริปโดยการโยกของเบรกเกอร์นั้นจะอยู่ตรงกลางดังตัวอย่างในรูปนี้นะครับแสดงว่าไฟฟ้าที่จ่ายให้ตู้ LPL นั้นอาจจะมีการลัดวงจรหรือการใช้ไฟฟ้าเกินเกิดขึ้นครับเบรกเกอร์จึงทริปโดยสถานะของสกิตเบรกเกอร์นะครับจะมีอยู่3สถานะครับสถานะแรกคือสถานะออนการโยกของเบรกเกอร์จะอยู่ในสัญลักษณ์ขีดเส้นตรงครับต่อไปในสถานะออฟนะครับการโยกของเบรกเกอร์นั้นจะอยู่ที่สัญลักษณ์ตัว O และมีข้อความตัวอักษรว่า Off แสดงที่เบรกเกอร์ครับและสถานะ Trip นะครับการโยกของเบรกเกอร์นั้นจะอยู่ตรงกลางของเบรกเกอร์และมีสัญลักษณ์หัวลูกศรสามเหลี่ยมครับถ้าเบรกเกอร์อยู่ในตำแหน่งทริปนะครับและต้องการออนเบรกเกอร์ขึ้นการดันก้านโยกของเบรกเกอร์ให้ไปในตำแหน่งออนนั้นไม่สามารถทำได้ครับจะต้องทำการดึงก้านโยกของเบรกเกอร์มาในตำแหน่งออฟเสียก่อนครับแล้วจึงดันก้านโยกของเบรกเกอร์ขึ้นมาในตำแหน่งออนครับแต่ถ้าออนเบรกเกอร์แล้วนะครับเกิดทริปอีกแสดงว่าไฟฟ้าลัดวงจรที่จุดใดจุดหนึ่งครับแนะนำให้ออฟเบรกเกอร์ไว้ก่อนและติดป้ายกำกับไว้ที่เบรกเกอร์ว่าชำรุดเพื่อความปลอดภัยครับแล้วแจ้งให้ช่างไฟฟ้าที่มีประสบการณ์นั้นเข้ามาตรวจสอบแก้ไขต่อไปครับในการเปิดฝาตู้นะครับก็ทำการโดยกดที่ตัวล็อกฝาตู้แล้วบิดตัวล็อกเล็กน้อยครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเปิดฝาตู้ออกมาครับส่วนการปิดฝาตู้นะครับก็จะบิดตัวล็อกก่อนนะครับแล้วจึงกดตัวล็อกลงไปครับเ
ว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายWe are all supporters and we come from Liverpool.